มังกรสัตว์ประหลาดในหลายวัฒนธรรมในเทววิทยาฮินดูมังกรสันสกฤตมคระเป็นสัตว์ประหลาดในทะเลชนิดหนึ่งปกติมักแสดงอยู่ในรูปของสัตว์ผสมครึ่งหน้าอาจเป็นสัตว์บกอย่างช้างจระเข้หรือกวางครึ่งหลังเป็นรูปสัตว์น้ำมักเป็นส่วนหางเช่นหางเป็นปลาหรือท่อหลังเป็นแมวน้ำบางครั้งอาจปรากฏส่วนหางเป็นรูปนกยุงก็มีมังกรเป็นเทพพาหนะของพระแม่คงคาเทพเจ้าแห่งแม่น้ำคงคาและพระวรุณเทพแห่งทะเลและสายฝนทางความเชื่อของล้านนาจะใช้มังกรในพิธีขอฝนนอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏในธงของตามเทพฮินดูอันมีชื่อว่าการกฐวัตอีกด้วยส่วนตำนานมังกรอินเดียนั้นอาจจะมีที่มาจากเรื่องรามยนะส่วนที่กล่าวถึงการกำเนิดของมังกรทวัตจากนางมังกรจระเข้ตัวหนึ่งที่เป็นรากสดได้รับหยาดเหงื่อของหนุมานที่ลงไปล้างตัวในทะเลจนเกิดมังกรทวัตแล้วก็ถูกเลี้ยงดูโดยมหิรวานาหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอหิรวานะซึ่งเป็นรากสดผู้ปกครองรักษาเมืองปาตานะแล้วก็มอบหน้าที่ให้เฝ้าประตูทางเข้าให้กับมกรทวัตมกรถือเป็นผู้พิทักษ์ประตูและธรณีประตูปกป้องห้องบัลลังก์ตลอดจนทางเข้าวัดมันเป็นสิ่งที่พบเจอบ่อยที่สุดในวัดฮินดูและพุทธและมักปรากฏในลักษณะกากก้อยเพื่อระบายน้ำฝนหรือเป็นพวยกาที่ติดอยู่กับน้ำพุธรรมชาติบางที่ก็ถูกนำไปทำต่างหูรูปมาการะที่เรียกว่ามกรคุณดาราซึ่งถูกสวมใส่โดยเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเช่นพระศิวะพระวิษณุเทพสุริยะและเทพีจันดีจากนั้นตัวมังกรก็ถูกสร้างติดตามเทวสถานเพื่อใช้เพื่อป้องกันอาเพศแก้อาถรรพ์ต่างๆและทำให้เกิดความเป็นมงคลตามความเชื่อซึ่งใช้คู่กับหน้าจานเพื่อปกป้องอาคารเทวสถานต่างๆมังกรเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าจระเข้ออกเสียงว่าเมกรามิชแต่แท้จริงแล้วตัวมังกรมคระอาจจะมีที่มาจากสัตว์สายพันธุ์เดียวกับแมวน้ำช้างมรังเกิดอันหนึ่งมังกรถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของราศีมังกรซึ่งเป็นหนึ่งใน12ราศีทางโหราศาสตร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันเรียกเป็นมังกรด้วยตามทางเข้าเทวสถานในศาสนาฮินดูและศาสนสถานในพุทธศาสนามักทำรูปมังกรไว้เป็นอารัตประจำปากทางนั้นๆอย่างไรก็ตามชาวตะวันตกมองกลุ่มดาวนี้เป็นตัวแคปริคอร์นหรือแพทะเลซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของกรีกโดยทั้งแคปริคอร์นและมังกรมีจุดร่วมเหมือนกันคือเป็นสัตว์ตำนานในท้องทะเลในจุดนี้แสดงให้เห็นว่าแต่ละชาติเชื่อมโยงลักษณะกลุ่มดาวให้เข้ากับความเชื่อของตัวเองซึ่งแต่เดิมมาก่อนจะมีรูปร่างเป็นสัตว์ที่มีหน้าคล้ายช้างและตัวเป็นปลาไม่มีเกล็ดเหมือนกันตัวแมวน้ำช้างแต่ต่อมาอาจจะเพราะคำว่ามาก่อนในภาษาอินเดียมันแปลว่าจระเข้ก็เลยมีการทำรูปออกมาให้เป็นตัวจระเข้ผสมแมวน้ำช้างและก็เริ่มมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปและเมื่อชนชาติอื่นๆรับไปก็ถูกนำไปแต่งเติมจนรูปร่างผิดเพี้ยนไปจากเดิมอีกมาก่อนในวัฒนธรรมความเชื่อจีนชื่อเวินหรือชื่อเวยฮว่างเป็นสัตว์ที่รับเอามาจากวัฒนธรรมอินเดียตั้งแต่ยุคราชวงศ์ถังโดยตัวต้นแบบน่าจะมาจากตัวมังกรของอินเดียแล้วมาเปลี่ยนเป็นซื่อเวินในยุคราชวงศ์หมิงโดยหลิวเปาหวนได้สร้างตำนานลูกมังกรทั้ง9และได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวมังกรใหม่ให้มีหัวเป็นมังกรลำตัวเป็นปลาบ้างมีเขาบ้างไม่มีเขาปากอ้ากว้างชอบการผจญภัยและยังชอบกลืนไฟกล่าวกันว่าชื่อหวนอาศัยอยู่ในทะเลมีหางคล้ายเหยี่ยวนกกระจอกสามารถพ่นน้ำดับไฟได้เชื่อว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายและอัคคีภัยได้โดยติดซื่อหวนประดับอยู่บนสันหลังคาหรือทำเป็นรางระบายน้ำมังกรในวัฒนธรรมความเชื่อญี่ปุ่นชาชิโฮโกโรมาจิชาชิโฮโกหรือพยัคฆ์มัสยาเป็นสัตว์ในตำนานของคติชนญี่ปุ่นเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ในท้องทะเลมีหัวเป็นเสือและร่างเป็นปลาคาร์ฟที่ปกคลุมด้วยหนามแหลมมีพิษครึกหางกว้างชี้ไปยังท้องฟ้าเสมอสามารถกลืนน้ำจำนวนมากเก็บเอาไว้ในท้องเมื่ออยู่บนบกชาจิโฮโกะสามารถแปลงตนเป็นเสือได้อย่างสมบูรณ์เชื่อกันว่าชาจิโฮโกะมีอำนาจที่สามารถดลบันดาลให้ฝนตกได้ด้วยความเชื่อนี้เองตามจวดชิบิบนหลังคาของสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นเช่นปราสาทมักจะประดับด้วยรูปปั้นชาจิโฮโกะเพื่อให้เป็นเทพผู้พิทักษ์ที่ช่วยดับไฟเวลาเกิดเพลิงไหม้ตามอักษรคันจิแล้วสามารถอ่านออกเสียงได้2วิธีคือชาจิโฮโกะซึ่งจะหมายถึงสัตว์ในตำนานญี่ปุ่นและด้านหนึ่งชาจิจะหมายถึงวานเพชฌฆาตชาจิโฮโกะชาชิโฮโกะปลาประหลาดที่ทำหน้าที่ปกป้องพูดผีและอาคารจากเปลวเพลิงในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นชาจิโฮโกะเป็นองค์ประกอบของการก่อสร้างอาคารของชาวญี่ปุ่นที่ได้รับการพัฒนามาจากชิบิหรือซือหวนที่เป็นสิ่งประดับหลังคากระเบื้องที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นในสมัยนาราและเฮอันเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยุคเซนโกคุปราสาทมากมายได้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับปลาชิบิที่ถูกสร้างใหม่ให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นและกลายมาเป็นชาจิโฮโกะไปในที่สุด
หลังจากนั้นชาจิโฮโกะจึงมักถูกนำมาใช้ประดับหลังคาของปราสาทวัดประตูและที่อยู่อาศัยของเหล่าซามูไรโดยทำการวางหันหน้าเข้าหากันที่ปลายหลังคาด้านตรงกันข้ามเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องรางในการป้องกันพูดผีและยังเชื่ออีกว่าถ้าหากเกิดเพลิงไม่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ชาจิโฮโกะจะทำการเรียกเมฆฝนหรือพ่นน้ำออกมาเพื่อช่วยปกป้องอาคารเหล่านี้เอาไว้จากความเสียหายจากเพลิงไหม้โดยส่วนตัวผมคิดว่าที่มาความเชื่อของตัวมังกรอินเดียนี้อาจจะมีที่มาจากการที่สัตว์อพยพย้ายถิ่นหรือพลัดฝูงเพราะภัยธรรมชาติแล้วมาโผล่ในอีกภูมิประเทศทำให้กลายเป็นสัตว์แปลกหรือสัตว์ประหลาดที่เชื่อมโยงไปกับความเชื่อของคนโบราณในพื้นที่ที่เวลาเจอสัตว์แปลกๆก็จะเชื่อว่าเป็นผู้ส่งสารจากเทพอย่างกรณีปลาออฟฟิศที่คนญี่ปุ่นจะเรียกปลาชนิดนี้ว่าริมูโนสุไคแรอาจูโนสุไคหรือผู้ส่งสารจากวังพญามังกรจากวังเทพแห่งท้องทะเลเพราะเมื่อพบปลาชนิดนี้ก็จะเกิดภัยพิบัติกระแสความเชื่อนี้แพร่กระจายเป็นวงกว้างในปี2554เนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่จังหวัดฟุกุชิมะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนมีผู้เชื่อมโยงภัยพิบัติดังกล่าวกับเหตุการณ์ในเดือนมีนาคม2553ที่มีการพบปลาออฟฟิศจำนวนมากผิดปกติบนชายฝั่งของญี่ปุ่นเพราะแม้ว่าแมวน้ำช้างจะอาศัยอยู่ไอแลนด์เหนือหรือนิวซีแลนด์แต่ก็มีบางครั้งบางตัวก็ลงมาโผล่ที่ศรีลังกาซึ่งก็อยู่ใกล้อินเดียขอบคุณทุกท่านที่รับชม